ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้น้ำในอำเภอเมืองลดลงค่ะแต่ก็ต้องไปเฝ้าระวังอำเภอที่อยู่ท้ายน้ำนะคะอีก3อำเภอก็คือสารพีหางดงแล้วก็สันป่าตองค่ะเช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจในตัวเมืองเชียงใหม่พบว่าหลายจุดน้ำลดแล้วนะคะอย่างที่ตลาดเมืองใหม่ถนนเมืองสมุทรรวมทั้งถนนโดยรอบจุดนี้จะเป็นย่านการค้าส่งผักผลไม้แล้วก็อาหารสดที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่น้ำที่ท่วมสูงตลอดหลายวันที่ผ่านมาลดลงเกือบหมดแต่ก็ยังเหลือดินโคลนหนากว่า20เซนทั่วพื้นที่ก็ต้องคอยตักทิ้งและทำความสะอาดที่ตลาดวโรรสค่ะน้ำที่ท่วมบริเวณโดยรอบก็ลดลงแต่ในตัวตลาดโดยเฉพาะชั้นใต้ดินยังถูกน้ำท่วมขังสูงแล้วต้องปิดให้บริการเพื่อสูบน้ำออกสภาพโดยรอบของตลาดก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะคือเต็มไปด้วยโคลนขยะแล้วก็ข้าวของที่เสียหายพนักงานขายเสื้อผ้าคนหนึ่งคุณเสรีบอกว่าน้ำท่วมทั้งนี้เสียหายหนักสุดรอบ50ปีน้ำไหลเข้าท่วมเร็วตั้งตัวไม่ทันแม้จะเตรียมการป้องกันไว้ระดับหนึ่งแต่ก็ได้รับความเสียหายค่ะเสียหายหมดเสียหายหมดเหลือสักอย่างถ้าไอ้บางหน้าถ้าโคลนขึ้นที่สูงก็โอเคได้อยู่หน้าถ้าจะลงตอนกลางคืนเนี่ยมันหัวกี่โมงแล้วเพราะว่าตอนประมาณสักทุ่มมาประมาณสักถ้าเข่าหัวเข่าน้ำประปามีแต่ไฟไม่ใกล้ได้แต่ปกติเพราะว่าเอาใกล้ข้ามน้ำแต่ตัวเขากว่าข้ามน้ำเพราะว่าเอาเปิดข้ามน้ำแล้วไฟมันเด้งกูเรื่องไฟฟ้าตัวเรื่องนี้เลยกูไฟฟ้าตัวครับคงอีกหลายวันอะที่อะกับเล็กอะส่วนถนนเส้นทางต่างๆทั้งถนนช้างม้อยถนนท่าแพถนนช้างคลานรวมทั้งถนนเจริญประเทศช่วงตั้งแต่3แยกโรงแรมอนันตราจนถึงจวนผู้ว่าพบว่าน้ำก็ลดลงแล้วก็เปิดให้รถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วแต่ว่าบนพื้นถนนก็ยังมีคราบดินมีโคลนอยู่อย่างที่เห็นทำให้พื้นถนนค่อนข้างลื่นมีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มหลายรายค่ะไปดูที่อำเภอสารพีนะคะน้ำท่วม2ทางในรอบเดือนโดยเฉพาะที่บริเวณขัวดำปากทางเข้าหมู่บ้านกู่แดงหมู่ที่6หมู่ที่7ที่ตำบลหนองแฝกมวลน้ำไหลมาอย่างแรงท่วมถนนหนทางรถทุกชนิดไม่สามารถเข้าไปได้ในหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงตั้งแต่50เซนขึ้นไปค่ะโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรมีหลายร้อยหลังคาเรือนที่จมมิดอยู่ใต้น้ำวันที่7สภาพน้ำยังเป็นอย่างนี้แล้วขณะนี้หลายหมู่บ้านก็ไม่มีงบประมาณในการทำอาหารกล่องแล้วก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากน้ำท่วมครั้งแรกก่อนหน้านั้นงบประมาณส่วนใหญ่ก็มาจากชาวบ้านช่วยกันบริจาคให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังขาดงบประมาณกับน้ำท่วมทั้งนี้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณทศพลเผื่อนอุดมบอกว่าตอนนี้สั่งการให้ทุกอำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะให้เตรียมพร้อมกำลังคนและอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในเขตตัวเมืองหลังจากที่น้ำลดลงแล้วก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่รับน้ำมาจากอำเภอเมืองนะคะก็คือ3อำเภอที่อยู่ท้ายน้ำสารพีหางดงสันป่าตองต้องเร่งอพยพผู้ป่วยและขนข้าวของขึ้นที่สูงค่ะนี่ครับผู้ชมครับส่วนที่อำเภอเมืองลำพูนผู้ชมครับน้ำนี่ก็เริ่มที่จะหลากท่วมแล้วนะครับผู้ชมครับทางผู้ว่าเองก็ประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมอพยพนะครับนี่ก็เป็นคลิปนะที่ชาวบ้านนั้นถ่ายเอาไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยครับที่บ้านหัวฝายหมู่1นะครับตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมวลน้ำจากอำเภอสารพีนะครับหลากเข้าท่วมโดยมวลน้ำนี่ไหลแรงจริงๆคุณชมครับแล้วก็มีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยนะฮะทางด้านของนายสันติธรยิ้มละไมครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านก็ประกาศแล้วครับบอกขออนุญาตเตือนเลยนะให้ชาวบ้านลำพูนเนี่ยเตรียมรับมวลน้ำมหาศาลนะครับจากอำเภอสารพีซึ่งขณะนี้นี่น้ำปิงนี่ล้นตลิ่งนะครับแล้วหลากท่วมถนนเลียบทางรถไฟแล้วโดยจะไหลลงสู่น้ำกวงแล้วก็จะล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือริมน้ำพื้นที่ตำบลอุโมงค์และอีกหลายตำบล นะครับของอำเภอเมืองลำพูนขอให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนของนะครับขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมอพยพออกจากพื้นที่ด่วนนี่ครับผู้ชมครับ